ทยาค่ะคุณผู้ชมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวสมาชิกกลุ่ม Start Up People นะคะเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรพัทยาเพื่อรายงานตัวตามหมายเรียกในกรณีการจัดชุมนุมคนอยากเลือกตั้งออนทัวร์ครั้งที่2บริเวณหน้าลานห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาใน2ข้อหาค่ะก็คือไม่แจ้งการชุมนุมตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะและขัดคำสั่งคสช.ที่3/58ไปพร้อมกับพวก2คนค่ะซึ่งเป็นมวลชนที่พัทยาแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเช่นเดียวกันโดยศิรวิทย์และพวกนะคะเดินทางมาที่สภ.เมืองพัทยาเนี่ยมีคนมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งนะคะมาถึงที่สถานีตำรวจภูธรพัทยาตอนประมาณ11โมงจากนั้นก็ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะโดยพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับสภ.พัทยาก็ได้อ่านข้อกล่าวหาให้ฟังพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาทั้งนี้คาดว่าจะไม่ต้องมีการประกันตัวและสามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะปล่อยตัวที่นี่หรือว่าขออำนาจศาลในการฝากขังแล้วศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราวอีกทั้งยังได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาอีกข้อนึงก็คือมาตรา116ซึ่งกำลังส่งให้นายทหารพระธรรมนูญวินิจฉัยว่านายศิรวิทย์เข้าข่ายความผิดนั้นหรือไม่เบื้องต้นจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาใน2คดีนี้ก่อนหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนางสาวภาวินีชุมศรีซึ่งเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนเลยแล้วก็นัดส่งสำนวนฟ้องอัยการที่ศาลแขวงพัทยาวันที่28มีนาคมตอน10นาฬิกาส่วนมาตรา116ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้หรือไม่ฟังเสียงค่ะวันนี้ก็ผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็มาตามหมายเรียกผู้ต้องหานะคะมารับทราบข้อกล่าวหามีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบปากคำนะคะทุกคนเนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่มีการควบคุมตัวนะคะก็คือปล่อยตัวไม่ใช่ปล่อยตัวคือไม่มีการควบคุมก็ทุกคนก็กลับได้โดยไม่ต้องมีการประกันตัวนะคะไม่มีการส่งตัวไปขอฝากขังนะคะคดีนี้ก็จะเป็นคดีที่เป็นศาลแขวงนะคะศาลแขวงพัทยาเหมือนกันนะคะซึ่งตัวพนักงานสอบสวนก็นัดมาพบอีกครั้งเพื่อส่งตัวให้อัยการในวันที่28มีนาเวลา10นาฬิกาค่ะนี่เป็นคดีเดียวค่ะแต่2ข้อหานะคะข้อหาตามพ.ร.บ.ชุมนุมกรณีที่ไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะนะคะแล้วก็คำสั่งที่3/2558นะคะเรื่องการชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะจากการชี้แจงของท่านผู้กำกับนะคะเห็นว่าอยู่ในระหว่างการตีความนะคะคือท่านเนี่ยชี้แจงว่าตัวข้อความที่มีการพูดเนี่ยนะคะได้ส่งให้ทางทหารพระธรรมนูญตีความว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา116หรือไม่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยก็จะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะเอาไป2ก่อนส่วน116ถามไปที่นายทหารพระธรรมนูญก่อนว่าเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายก็เดี๋ยวเรียกมาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนจานิวค่ะบอกว่าคดีวันนี้ก็เหมือนกับหลายๆคดีลักษณะชินและชานะคะก็หลายๆกับคดีที่เคยได้รับแล้วก็ไม่กังวลถือว่าใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญการเดินสายทั่วประเทศก็ยังคงมีต่อไปสัปดาห์หน้าก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และยังคงมีอยู่นะคะแม้จะโดนคดีก็ตามรวมไปถึงกรณีที่มีผังคาดคะเนถึงคนมาร่วมกิจกรรมระบุชื่อนักกิจกรรมหลายคนนะคะรวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงจานิวบอกว่าเป็นการคาดการณ์ข้อมูลธรรมดาของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ควรที่จะต้องระวังการระบุชื่อคนแบบนี้สุ่มเสี่ยงจะละเมิดสิทธิ์ของประชาชนฟังเสียงจานิวค่ะตัวผมไม่กังวลนะผมคิดว่านี่เราเป็นการเป็นคดีความจากการแสดงออก
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของเรานะฮะและอย่างหนึ่งเราในการที่เรามาแสดงออกในวันนั้นเนี่ยหนึ่งก็ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือสร้างความวุ่นวายใดๆด้วยนะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่นี่ก็ประชาชนทั่วไปก็ยังใช้วิถีชีวิตปกตินะครับในวันนั้นกิจกรรมเราก็มีเพียงช่วงเวลาช่วงสั้นๆให้ประชาชนได้แสดงออกร่วมกันเท่านั้นนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แล้วก็โอเคแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการทางศาลก็ค่อยว่ากันไปตามกระบวนการนั้นส่วนกิจกรรมผมก็ยังบอกว่าเราก็ดำเนินการตามของเราต่อไปที่เดี๋ยวที่หน้าก็จะถ้าเป็นไปได้ก็จะมีที่พักมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่กังวลฮะผมคิดว่าเราก็คือถ้าพูดกันตรงๆคดีก็วนอยู่แค่คดีเดิมๆเนี่ยนะ3/58พรบชุมนุมหรือไม่ก็1116เนี่ยผมก็มีอยู่2อันแล้วนะฮะก็รอดูที่นี่ว่าจะมีอันนึงไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้แจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มเติมนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เข้าข่ายไม่อยู่ในกับไม่เข้าข่ายตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116อยู่แล้วนะฮะคงเป็นธรรมดานะฮะเขาก็ต้องทำแผนวิธีการรับมือของเขานะฮะแต่ว่าบางข้อมูลบางอย่างก็อาจจะดูเป็นการละเมิดสิทธิ์ไปบ้างนะฮะเพราะว่าเป็นบางคนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงก็เป็นแค่การคาดการณ์นะฮะก็ทางทหารตำรวจไปทำข้อมูลอะไรก็ไม่ควรที่จะกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลมากนะฮะ